ผมเพิ่งมาเห็นไว้ว่ามันมีสกิลนี้ในบัตเตอรี่โพสต์แอนด์ไดฟ์ของ Adept ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูว่าสกิลนี้มันจะมีประโยชน์ไหมในการเล่นไปเฮ้ยเอาว่ะเสียบอลเฉยอย่างวะเราสาไว้ใจไงเพื่อนเข้าไปดังแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แบบนี้เอาไม่วะโอบไปหนึ่งทีเพื่อนขอโอ้ไม่ได้ทูตเฉยเบ้าเออเราได้วะเฮ้ยหนึ่งโอ้โหไม่ส่งกลับวะเฮ้ยผมเห็นประโยชน์แล้วป่ะนี่เอาเอาไม่ลงตาฟักบูอะไรวะหน้าเอาส่งผิดทางไม่เรียบร้อยแซมเอาโอ้ลีบาไม่ได้ทางนั้นก็ส่งผิดช็อกคอกแล้วป่ะเอาอีก9วิยังไงเขาจะเล่นไหมยาแม่งเอ้ยเสียแต้มแรกแต้มเปิดสนามเราก็เสียให้เขาแล้วว่ะเฮ้ยทรงโอ้โหไม่ส่งกลับคืนละท่านส่งตั้งแต่แรกนี่ได้แต้มไปแล้วเล่นแบบคลาสสิกเฮ้ยเซฟไว้นั่นแหละเยี่ยมเอาบ้างfinally เรานำแล้วเขาออกแบบมาให้2แต้มเราก็ควรจะ2แต้มสิเราจะฝืน3แต้มทำไมวะแต่3แต้มไม่ได้เยอะแต้มเยอะกว่านี่ไม่ล่ะโอ้ไม่ส่งวะน่ะไปเล่นเองไม่ลงแล้วน่ะเห็นไหมเตือนไม่ฟังประมาณว่าน้อยเนื้อต่อมใจอ้าวสงสัยเพื่อนน้อยใจแล้วแบบว่าพวกมึงเล่นกัน2คนน่ะพวกมึงไม่ส่งให้กูเลยให้กูเล่นบ้างเถอะอะไรประมาณนั้นปะเอามาเอาไม่ส่งเขาไม่ส่งเลยเว้ยเขาเล่นเองเลยเอาน้อยเนื้อต่อมใจเสียบอีกแล้วครับความเป็นอีโก้เอาขอร้องส่งเถอะเนี่ยมันไม่ส่งเลยเว้ยมันเล่นเองหมดเลย Give me the ball, Stu. That's it. เอาไปอยากเล่นน้องนี่นะเห็นไหมตายเล่นไม่ได้ตายเล่นไม่ได้คุณก็ต้องพึ่งทีมกู I'm open. สามแต้มไปเนี่ยไม่ลงว่ะเราอีกยังไงเพื่อนเข้าไปดังไหมโอ้ไม่ดังอ้าวส่งเฉยสวยดีGet ready. Go. Smooth. Oh, did you see it? ง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอ Get ready. เฮ้ยตรงไป Yo yo defense. ดีเวอร์เพย์โอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับสกิลใหม่ State Line Dive นะครับผมรู้สึกว่าแม่งมีประโยชน์กว่า Cross Hop Step อ่ะมันเหมือน Quick Change ในอีกรูปแบบนึงอ่ะแต่คือแบบเอาง่ายๆมันมีประโยชน์อะสกิลนี้มีประโยชน์แน่นอนครับโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมถ้าอยากเป็นกำลังใจก็ Subscribe ขึ้นที่หน้าจอคุณเลยตอนนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่เข้ามารับชมไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอุ๊ย